สวัสดีครับทุกท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางเพจเป็ดตะฮักนะครับวันนี้เราพบกันวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับเรามาถึงที่เมืองเชียงใหม่นะครับเรามาดูคร่าวๆนะครับทบทวนความรู้นะครับเรื่องเมืองเชียงใหม่นั้นมีความสำคัญอย่างไรอ่ะมานี่กำบับมากับไกด์นำเที่ยวนะครับน้องติ๋วนะครับขอเสียงน้องติ๋วหน่อยเป็นมายังไงเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่นะคะก็มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่านกบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังลายได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.1839แล้วพอปีนี้นะในพ.ศ.2565เนี่ยก็เท่ากับว่าเมืองเชียงใหม่มีอายุครบ727ปีแล้วนะคะ700เท่าไหร่นะ727ปีโอ้โหแล้วเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะพี่แหลมมีวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมาเลยเชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระนครหลวงอิสระคือต้องมีทั้งพื้นที่ใหญ่โตมีการพัฒนาเป็นเมืองจริงๆเลยสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ปกครองกันมายาวนานโดยกษัตริย์ของราชวงศ์มังลายเนี่ยครับก็ปกครองยาวเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยคือปกครองยาวนานถึง261ปีระหว่างพุทธศักราช1839ถึง2100คือเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช2101นี่ก็ถือว่าเป็นการมาทบทวนกันนะครับ